ในเดือนมิถุนายนคุณไม่มีโชคคุณทำงานไปเถอะทำงานงกแต่เรื่องงานจะมีรายได้มีคนเมตตาค้าขายกำไรดีมีโอกาสมีลูกค้าสนับสนุนลูกค้าเยอะขึ้นนะครับมีโชคนะแต่ไม่มีโชคลูกเดียวไพ่พลังตัวเลขหรือไพ่เลขพยากรณ์นี้นะครับผมคิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วทีนี้ก็คิดว่าดูได้แม่นยำก็จึงนำมาเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ทุกกลุ่มหรอกเป็นการบำบัดความทุกข์บำรุงความสุขในบางมุมเพราะว่าการที่นำเสนอเรื่องนี้ผมก็จะมีโอกาสได้บอกถึงเคล็ดลับพลิกชีวิตคือการสวดมนต์พลิกชีวิตด้วยบทสอนเจ้ากรรมนายเวรจึงได้มีคลิปเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วอย่างหนึ่งถ้าเรารู้อะไรพัฒนาอะไรได้แล้วอยากให้เป็นประโยชน์กับผู้คนอันนี้คือตัวผมชอบทำแบบนี้นะครับถ้าพูดถึงว่ามีโชคหรือไม่มีโชคเนี่ยมันอยู่คู่กับคนเราเองก็ต้องถามทุกวันเฮ้ยวันนี้เราโชคดีหรือโชคร้ายเลยทำวันนี้สำเร็จไม่สำเร็จแน่นอนหัวข้อเนี่ยโชคมาหรือยังก็น่าจะหมายถึงโชคดีแบบหวยหุ้นหรือบางคนจะตั้งใจให้กว้างกว่านั้นเนาะเอ้าไม่ผมไม่เล่นหุ้นไม่เล่นหวยจะมีโชคในชีวิตบ้างไหมในเดือนนี้เอาเป็นว่าคำว่าโชคละกันเดี๋ยวดูว่าปรากฏอะไรก็ไปตามนั้นบางคนอาจจะเป็นโชคเรื่องการงานไม่ได้โชคเรื่องหวยก็ได้นะครับเอาละดูแบบแนวการทำให้เลือกเป็นกองๆเนี่ยเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกพิกอาการ์ดนะครับพิกอาการ์ดก็ผมจะวาง3กองนี้เนาะก็วางไพ่แต่เชื่อไหมครับว่าใจของคนจิตของเราจะนำพาทำนายเกิดความแม่นยำอัศจรรย์เลยนะอันนี้ประสบกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างพอสมควรแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของจิตแล้วก็เรื่องการสื่อในระดับนึงอยู่แล้วก็เลยมั่นใจแต่การจะดูได้แม่นยำเนี่ยเคล็ดลับคืออะไรครับใจนิ่งใจสบายไม่ปรุงแต่งไม่ลังเลสงสัยเลือกไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตรงเองเราไม่ใช่การดูแนวสะเทือนใจนะดูแบบมีบอกมีทางออกทำใจแล้วพัฒนาต่อได้นะครับแล้วก้าวเดินในชีวิตอย่างมีความสุขนี่คือแนวทางที่ผมจะบอกเอาละกองแรกกองที่1ก็เป็นน้ำเงินหรือฟ้านะครับกองที่2ก็สีเหลืองกองนี้ก็สีแดงเอ๊ะแล้วเลือกกองไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันกองที่1นะครับโชคมาหรือยังหัวข้อนี้ปึ๊บอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าไปทำงานหาเงินเถอะอย่าหวังมีโชคมีลาภเลยเพราะว่าถ้าจะมีโชคมันก็ไม่ใช่โชคมันเป็นเรื่องกับคุณไม่ได้มีโชคอะในเดือนนี้ในเดือนมิถุนายนคุณไม่ได้มีโชคคุณทำงานไปเถอะทำงานงกเหนื่อยๆไปแล้วก็คือคุณก็ได้ผลลัพธ์ตามความเหนื่อยนะครับอันนี้ข้อหนึ่งแย่จังคือกลายเป็นว่าไม่ได้มีโชคนะครับมีการทำงานไปนั่นคือสิ่งที่เป็นเดือนนี้ของคุณคุณไม่ได้มีโชคแบบฟลุกๆหรือมีอะไรมาพิเศษแปลกๆเป็นอีเวนต์มันดูคืองานหนักและเหนื่อยนะครับเอาละโชคมาหรือยังของคนที่เลือกกองที่2สีเหลืองจะกลายเป็นยังไงล่ะเนี่ยจะบอกว่าไม่มีโชคในเรื่องเสี่ยงดวงแต่เรื่องงานจะมีรายได้มีคนเมตตาค้าขายกำไรดีมีโอกาสมีลูกค้าสนับสนุนลูกค้าเยอะขึ้นนะครับหาเงินคล่องเจรจาดีคนเมตตาแต่ไม่มีเรื่องเสี่ยงดวงครับเอ้ามี3กองได้ไป2กองแล้วไม่มีโชคผมไม่อยากให้มีคนที่เลือกแล้วออกว่าเฮ้ยมีโชคดีในเดือนนี้นะเพราะว่าก็มี3ประตูเนาะก็ต้องมีสักทางแหละโอ้ใช้คำว่าถ้ากองสุดท้ายสีแดงนะครับเป็นนักเสี่ยงโชคเนี่ยจะบอกว่าโชคเดือนนี้ไม่มีแต่เดือนอื่นๆซึ่งไม่ได้ใกล้ตอนนี้นะครับมีโชคคือเป็นคนมีดวงแต่ไม่ได้มาทุกวันมีดวงแต่ไม่ได้มาทุกเดือนแต่เป็นคนมีดวงซึ่งมันรอเป็นรอบอะสมมติว่าคำพูดนี้นะผมเคยเจอในเซมซีว่า1ปีเนี่ยจะดีอยู่3เดือนมันเป็นคำทำนายในเซมซีนี่แหละเปรียบเสมือนว่าเขามีโชคนะแต่ไม่มีโชคทุกเดือนแต่นี่มีโอกาสเฝ้าได้ลุยได้คาดหวังได้หรือออกแนวว่าถ้าเป็นคนเล่นหุ้นฝึกฝนไปเรื่อยๆจะพัฒนาทำให้เข้ามือเข้าใจเรื่องของกราฟเรื่องของการซื้อการแย่งชิงนะครับแต่ตอนนี้วันนี้ยังไม่มีนะครับไม่ได้แปลว่าโชคมาหรือยังจะไปจำกัดแค่หุ้นหวยออมสินการพนันแต่หมายถึงว่าโชคในเรื่องของการงานก็ได้นะครับนี่คือการดูแบบพิกกาหัวข้อโชคมาหรือยังอ่ะวิธีอัพดวงนะครับจะบอกว่าผมค้นพบเดี๋ยวก็ขอให้อดีตขึ้นทีมงานเนาะขึ้นเป็นภาพรีวิวของการโชคดีจากการสวดมนต์เช่นบางคนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทำงานเลยเป็นภรรยาอันนี้เคสหนึ่งเล่าให้ฟังเขามาบอกผมว่าเขาสามารถกู้ธนาคารได้โดยที่เขาไม่ได้ยื่นกู้นะธนาคารโทรมาเองแต่สิ่งที่เขาแปลกใจมากคือดิฉันเนี่ยเป็นแม่บ้านสามีก็คือกู้บัตรเครดิตเนี่ยมันดอกมันสูงแล้วมีหลายใบหมุนไปหมุนมาเนี่ยถ้าเขานับเป็นเงินนะครับเงินที่เป็นจ่ายแค่ดอกนะบัตรเครดิตปีหนึ่งร่วม 200,000 เขาก็อยากช่วยสามีเนาะแต่เขาก็เป็นแค่แม่บ้านสิ่งที่เขาทำกันเลยไหมครับเขาหยิบบทสอนจากโรงเรียนมาปฏิบัติทุ
ทุกๆวันเป็นเวลา 3-4 เดือนถึงขั้นอยู่บ้านเขาปฏิบัติเป็นนะเขาปิดวาจาการปฏิวิชานี่คือการปฏิบัติธรรมถือศีลที่ค่อนข้างสูงส่งพอสมควรเขาก็ทำแบบนี้นะครับเพราะไม่ได้ยุ่งกับใครก็ถือว่าปฏิบัติไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์สายนึงโทรมาบอกว่าต้องการที่จะให้กู้คุณมีสิทธิ์ให้กู้เขาก็งงมากเลยน้องโทรมาผิดหรือเปล่าแน่ใจนะคือด้วยสภาวะสเตทเมนต์เขาไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีรายได้ไม่ได้ทำงานประจำแล้วจะไปกู้ยังไงสรุปเขาส่งมาให้ดูนะซึ่งภาพนี้ผมไม่ได้ลงในรีวิวนะครับในช่องแชทเขาส่งมาว่าเนี่ยคือเงินที่เขากู้ได้น่าจะร่วม 7-8 แสนนะครับแล้วเขาเอาเงินกองนี้ไปแก้เขาเรียกว่าเบี้ยหัวแตกหรือเบี้ยที่มันแบบดอกเบี้ยที่มันแรงๆเนาะให้มันเล็กลงแล้วก็ให้มันเป็นตัวที่มาเป็นหนี้ในกองนี้เพราะตัวนี้อัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าเขาบอกเฮ้ยชีวิตเขาไม่น่าจะกู้ได้1 2เขาทำงานไม่ทำงานเลยแล้วเขาก็ทำสำเร็จช่วยสามีหนักเป็นเบาได้ก็ถือว่าปาฏิหาริย์แห่งการสวดมนต์พิชิตชีวิตบทสอนจักรเวรน่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยล่ะเขาก็เล่าแบบอย่างซื่ออย่างตรงว่ามันพลิกชีวิตเขาฉะนั้นตรงนี้ยังมีโชคเลยโอกาสที่เป็นของคนที่ชมคลิปนี้นะครับลองมาหันมาศึกษาแนวทางนี้ดูว่าสวดมนต์พลิกชีวิตบทสอนจักรเวรนี่เป็นอย่างไรหาดาวน์โหลดได้หรือซื้อหนังสือผมก็เขียนหนังสือชื่อว่าสวดมนต์อย่างไรให้จักรเวรได้ยินแต่ดาวน์โหลดแล้วพิมพ์ออกมาสวดเองก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอยากให้คนในสังคมมารู้จักพุทธมนต์บทนี้ที่พระอาจารย์ดร.สิงห์ทนท่านได้สร้างเป็นมรดกให้แก่ลูกแก่หลานแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะบำรุงความสุขเบาความทุกข์ให้คนทุกคนมนุษยชาติในโลกนี้ก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์นะครับขอให้ทุกท่านฟังแล้วกลับไปพิสูจน์ลงมือทำถ้าชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แนะนำได้ทั้งนั้นนะครับยินดีมากๆเลยครับขอทุกคนมีความสุขและโชคดีครับ